ครีเอทีฟนี่มันจะเกิดมาจากเรื่องไร้สาระก่อนอยู่บ่อยๆถ้ามันมีระเบียบจัดว่าต้องมีเหตุมีเงื่อนไขอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยครีเอทีฟที่ดีมันจะไม่เกิดพี่มีกฎข้อหนึ่งว่าถ้าแต่งเพลงออกมาแล้วตัวเองไม่ชอบเลยพี่ไม่ให้กับฟังผมว่าพี่มีเพลงเยอะน่าทำละครเพลงได้นะพี่ก็บอกก็พี่ก็ยินดีนะพี่ก็บอกถ้าอยากทำถ้าทำงั้นได้ก็ดีพี่ก็คงสนุกไปด้วยเพราะว่าพี่ไม่เคยคิดว่ามันจะออกมาเป็นเรื่องราวอย่างนี้บ้างแล้วเรื่องนี้พอดูไปอ่านบทก็ร้องไห้หมดเลยคือเพลงเรามันคุ้นเคยอ่ะมันเป็นเพลงที่เราอยู่ในความทรงจำฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดัง